ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวธาตุน้ำนะคะชาวธาตุน้ำนะคะก็จะมีชาวราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงภาพรวมนะคะเรื่องของความรักการงานการเงินเรื่องทั่วไปนะคะอ่านตามหน้าไพ่ที่เปิดขึ้นมาที่จะถ่ายทอดดวงของชาวธาตุน้ำออกมานะคะอาจารย์ขอเป็นตัวแทนสัพพายเปิดดวงให้กับชาวธาตุน้ำในปักนี้นะคะเราจะเลือกไพ่มา12ใบนะคะพลังงานไพ่สวยงามเลยนะคะใบที่1ขึ้นไพ่ The Empress ไพ่จักรพรรดินีไพ่พลังงานความสุขนะเป็นไพ่ดาวสุขดาววีนัสด้วยนะคะขยายด้วยไพ่9เหรียญ นะคะจะมีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นนะเดี๋ยวค่อยอ่านนะว่าเป็นเรื่องอะไรไพ่เด็กถือไม้นะคะแล้วก็มีไพ่1ดาบไพ่ The Hermitไพ่สแตนด์ราชาถ้วยมีไพ่เดทขึ้นมานะคะมีไพ่สองไม้เท้านะคะแล้วก็มีไพ่เด็กถือดาบพลังงานใบสุดท้ายตำแหน่งสรุปนะคะในไพ่อัศวินถ้วยค่ะโอเคค่ะพลังงานไพ่ที่เป็นประเด็นก็คือไพ่ทาวเวอร์แล้วก็ไพ่เดทนะคะไพ่นี้นะคะอยู่ในตำแหน่งสหชะคือการสื่อสารการสังคมเรื่องของการเดินทางอันนี้ต้องระวังอุบัติเหตุเล็กๆไว้ด้วยให้ตรวจเช็คสภาพรถด้วยนะคะเกี่ยวข้องกับน้ำมันระบบไฟเนี่ยเช็คนิดหนึ่งนะคะในการเดินทางแต่ท่านยังมีพลังงานช่วยเหลืออยู่นะคะก็คือไพ่ The Hermitไพ่พฤษีแล้วก็ไพ่พญานาคช่วยเหลือท่านอยู่นะท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่อาจารย์มองก็จะผ่านไปได้แต่ถ้าแก้ดวงก็ให้เขาเรียกว่าบริจาคลงศพบริจาคเลือดบริจาคหยุกยาให้กับพระสงฆ์ที่อาพาธได้นะคะถวายพวกเนี้ยนะคะให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธเนาะบริจาคลงศพอย่างเงี้ยก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือไพ่เห็นอาจารย์ก็จะแปลตามนั้นนะคะแล้วก็นะคะไพ่อยู่ในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะคุณพ่อต้องระวังเรื่องของสุขภาพให้มากๆนะคะในเรื่องของสุขภาพของผู้ใหญ่ให้ระวังเรื่องเกี่ยวข้องกับสมองนะคะความดันอันนี้ต้องตรวจเช็คเลยนะคะโอเคค่ะเรามาดูไพ่ที่ดีของคุณบ้างไพ่ที่ดีของคุณก็คือไพ่ Empress นะไพ่ Empress ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ได้ในเรื่องของเงินนะคะ9เหรียญการเงินท่านจะล่ำซ้ำปังๆเลยนะคะในปักนี้มีรายได้ดีๆเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นไพ่ Tower มันจะถ้าแปลในเรื่องความหมายที่ดีคือมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเพราะไพ่เดทด้วยนะคะ1บางท่านเนี่ยนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้บางท่านก็เปลี่ยนงานนะคะเปลี่ยนงานบางท่านก็อาจจะแปลตามนะไพ่นะถูกจ้างออกก็มีนะชาวท่าน้ำบางคนถูกจ้างออกแต่จ้างออกครั้งนี้ท่านได้เงินก้อนนะคะได้เงินก้อนที่จะทำให้ท่านสามารถที่จะนำก้อนเนี้ยเงินก้อนเนี้ยนะคะไปลงทุนไปทำตำแหน่งบุตตะขึ้นหนึ่งดาบคือการลงทุนนะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ท่านคาดหวังอยู่นะคะไพ่เด็กถือมีเท้าในการทำซึ่งพอท่านเป็นเอ็มเพรสแล้วมีไพ่ขยายเป็น9เหรียญเป็นสเตรนท์เป็นราชาถ้วยบอกเลยว่าท่านทำสำเร็จอย่างแน่นอนในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีถ้ามีเกณฑ์แบบนี้อยู่นะคะหรือบางท่านก็เป็นเกณฑ์เปลี่ยนงานด้วยตัวท่านเองก็มีนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้ใช่โควิดก็ต้องคิดให้รอบคอบในการที่จะเปลี่ยนงานท่านจะต้องมีการวางแผนนะคะการหนึ่งดาบกับเดอะเฮอร์มิตในการที่บางคนอยู่แล้วมันอยู่ไม่ได้จริงๆอะนะคะมีแต่ความขัดแย้งไพ่สองไม้เท้าเป็นรูปแพะเอาหัวชนกันนะคะในตำแหน่งการงานเนี่ยอาจจะเป็นขัดแย้งกับหัวหน้ากับ
แม้กระทั่งผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นประเด็นปัญหาทําให้คุณร้อนที่อยู่แล้วอยู่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นท่านที่มีเหตุการณ์แบบนี้ต้องวางแผนให้ดีว่าท่านควรจะต้องแบบทำยังไงนะคะอาจารย์มองในไพ่เอ็มเพชความหมายหนึ่งนะท่านมีผู้หลักผู้ใหญ่หญิงช่วยเหลือนะคะขอความช่วยเหลือได้อาจจะเป็นหัวหน้าเก่านะคะขยายด้วยไพ่หมายเลข9นะหัวหน้าเก่าลูกพี่เก่าเนี่ยช่วยนะคะช่วยอยู่นะถ้าเดือดร้อนนะมีคนช่วยอาจารย์มองประมาณนั้นนะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เกิดขึ้นที่ท่านอยากเปลี่ยนนะคะแต่ถ้ากรณีที่ไม่ได้แปลว่าการออกจากงานนะคะก็น่าจะเป็นแค่การเปลี่ยนผู้บริหารในตำแหน่งสุภะอาจจะแปลว่าบริษัทท่านเปลี่ยนเขาเรียกหัวมังกรก็ได้เปลี่ยนผู้บริหารนะที่จะต้องมาบริหารใหม่แล้วท่านหนักอกหนักใจอยู่ว่าเจ้านายใหม่หัวหน้าใหม่ผู้บริหารท่านใหม่เนี่ยเราจะทำงานอยู่ตรงนี้กับเขาได้หรือเปล่านั่นก็อีกประเด็นนึงนะถ้าเป็นประเด็นนี้ก็ไม่ต้องตกใจท่านอยู่ได้แน่นอนค่ะตำแหน่งสุดท้ายท่านเป็นอัศวินถ้วยนะท่านไม่ต้องกังวลเลยอยู่ได้นะคะถ้าเป็นกรณีนี้ด้วยนะคะในเรื่องของงานอาจารย์แปลอย่างนี้นะคะส่วนในเรื่องของเงินในเมื่อการเงินขึ้น9เหรียญอยู่เงินก็แล้วท่านก็เป็นเอ็มเพสไพ่ดาววีนัสดาวศุกร์นะคะเป็นดาวการเงินดาวความรักก็ถือว่าท่านก็ยังมีความสุขในเรื่องของเงินในเรื่องการจับจ่ายใช้สอยท่านก็ยังโอเคแต่เพียงแต่พอมีทาวเวอร์มันอาจจะมีเกณฑ์เงินรั่วไหลไปเกี่ยวข้องกับซ่อมบ้านซ่อมรถอะไรประมาณนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะประเด็นต่อไปในเรื่องของความรักค่ะถ้าเป็นความรักนี่ดูว่าอาจจะมีพลังงานแบบไม่เข้าใจกันเรื่องของสิ่งเก่าๆกรณีที่คนรักของท่านเนี่ยมีคนเก่านะอาจารย์แปลอย่างนี้นะเขาอาจจะเหมือนเลิกกันแต่อาจจะยังไม่ขาดต่อกันนะฮะในตำแหน่งพันธุเป็นเด็กถือไม้เท้าบางคนเขามีลูกด้วยกันมีทรัพย์สมบัติมีธุรกิจร่วมกันเนี่ยก็ต้องให้เวลาให้อีกคนน่ะเขาเคลียร์ปัญหาหรืออย่าไปแบบจู้จี้หรือไปตีกรอบขีดเส้นนะคะกับอีกฝ่ายจนเกินไปนะอาจจะมีเหตุทำให้แบบทะเลาะกันแบบแรงๆถึงขั้นตัดความสัมพันธ์นะที่มองเห็นนะแต่ถ้าท่านใช้สติใช้ความเขาเรียกว่าความเย็นนะคะไพ่ดาวพระศุกร์เป็นธาตุดินแต่อีกความหมายหนึ่งของดาวศุกร์ก็คือธาตุน้ำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ความเย็นด้วยใช้ความอ่อนสยบความแข็งก็ได้ในความหมายสเตรนท์เป็นภาพผู้หญิงนั่งหมียักษ์อ่ะยอมอ่ะนั้นคือท่านต้องใช้เขาเรียกว่าความที่เฉลียวฉลาดของท่านอาจารย์มงท่านแก้ปัญหาได้ค่ะชาวธาตุน้ำแก้ปัญหาได้สามารถที่จะผ่านในเรื่องของความวุ่นวายในชีวิตในเรื่องของความรักได้นะคะในกรณีที่มีคู่รักอยู่แล้วนะคะอาจารย์แปลประมาณนี้แต่ไม่ต้องเลิกกันก็ได้ค่ะแค่ใช้เหตุผลความมีสติความใจเย็นแล้วคุณจะก้าวข้ามปัญหาได้เลยนะคะเพราะจริงแล้วเนี่ยมีราชาถ้วยนะคะไพ่จะอยู่ในตำแหน่งมรณะแต่เป็นไพ่ที่ดีถึงแม้จะมีไพ่เดทขยายอยู่อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งแล้วจบลงแล้วก็เนี่ยความขัดแย้งใช่ไหมสองมีเท้าเดทแต่แล้วนะคะถ้าเรามีสติเราไม่วู่วามเหมือนไพ่เด็กถือดาบหรือทาวเวอร์เราใจเย็นๆในตำแหน่งสุดท้ายในที่สุดเขาก็กลับมาเห็นไหมคะขี่ม้าหันหน้ากลับมาละก็ไม่ไปไหนนะโอเคส่วนคนโสดก็น่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาอาจจะเป็นชาวอเมริกาชาวแขกก็ได้นะคะที่ท่านจะเจอหรือเป็นชาวราศีกันนะคะชาวธาตุลมก็มีนะคะที่จะเจอธาตุน้ำก็มีอย่างเงี้ยนะคะมีคนใหม่ๆเข้ามาให้ท่านศึกษานะคะเจอกันเพราะโลกออนไลน์นะคะเป็นไปได้สูงเลยนะคะมีการพูดคุยกันที่จะแบบเปิดใจมีโอกาสที่จะสานสัมพันธ์ในเรื่องของความรักเกิดขึ้นและดูเหมือนจะเป็นรักต่างวัยด้วยนะคะที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนโสดที่จะมีรักใหม่ๆดีๆเข้ามาให้ท่านแบบ
เรียนรู้ศึกษากันนะคะในเรื่องของความรักนะคะโอเคค่ะขอไพ่ขยายเรื่องราวทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งไพ่สรุปปักนี้ของท่านนะคะขยายเรื่องราวหรือเป็นไพ่สรุปนะคะขอพลังงานไพ่เปิดออกมาว่ายังไงสวยค่ะ View of Fortune 7เหรียญอัศวินเหรียญ1ถ้วยสวยงามนะคะขอใบสุดท้ายค่ะสวยค่ะไพ่พระสังฆราชไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาอีกแล้วนะคะถือว่าดีค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาคุณพระคุ้มครองนะเห็นไหมคะมีพญานาคมีพระฤาษีมีเทพนะอันนี้แปลได้หลายองค์นะคะจะเป็นเหมือนกับพระพิฆเนศก็ได้นะคะกำลังเมตตาสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหานะก็คือให้พรก็ได้ไพ่ใบนี้นะถือว่าดีค่ะไพ่ View of Fortune เนี่ยคือพรหมลิขิตหรือโชคชะตาที่จะบันดาลโชคให้ท่านก็ได้ขยายด้วยไพ่เหรียญในสิ่งที่ท่านไปถ้าท่านทำบุญต้องกวดน้ำนะเป็นภาพรดน้ำต้นไม้แปลว่ากวดน้ำให้พระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาก็ได้เท่าแถวนั้นรับทราบในสิ่งที่ท่านทำอย่าลืมนะครับเบิกบุญมาเปิดดวงตัวเองได้ท่านจะได้โชคลาภจากเรื่องของลาภลอยได้ด้วยก็คือหุ้นหวยลอตเตอรี่ได้นะคะเป็นสื่อเป็นสิ่งนั้นได้เพราะเป็นกงล้อมหาสมบัตินั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเป็นความรักนะคะมันเติมเต็มความรักให้กันนะเติมความหวานให้กันบ่อยๆนะคะก็จะอยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยมีความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีต่อกันได้อย่างแน่นอนคือไพ่ใบนี้แปลว่าเป็นธาตุของความรักเป็นธาตุแบบด้วยไม่ได้บังคับนะด้วยใจนะคะหนึ่งถ้วยเห็นไหมความรักที่ล้นเหลือนะคะหรือใครกำลังที่จะลงทุนทำอะไรเนี่ยพลังงานของความโชคดีเกิดขึ้นท่านทำอะไรก็จะสำเร็จด้วยความมุ่งมั่นของท่าน7เหรียญนี่แปลว่าความมุ่งมั่นความทุ่มเทด้วยนะคะไพ่อัศวินเหรียญรายได้และผลประโยชน์ดีๆจะเกิดขึ้นสำหรับชาวธาตุน้ำนะคะปังๆทั้งเรื่องของงานเงินความรักสรุปแล้วไพ่ออกมาดีมากนะคะขอพลังงานไพ่เลขโชคลาภสำหรับชาวธาตุน้ำค่ะท่านได้หมายเลข14หมายเลข66แล้วก็หมายเลข58ถอดความหมายไพ่นะคะไพ่ก็จะบอกว่า1แหละมีคนช่วยสอนช่วยถ่ายทอดวิชาความรู้เวลาท่านไม่เข้าใจอะไรเนี่ยนะมีคนช่วยเหลือท่านจะมีความสุขนะคะไพ่เหมือนคนนั่งม้าโยกอ่ะนะคะกลับไปเป็นเด็กกลับไปเป็นแบบคือชีวิตเด็กๆไม่ต้องคิดอะไรมากก็ได้นะคะก็เหมือนกับว่าชิวๆแล้วชีวิตมีคนช่วยเหลือมีคนหยิบยื่นให้ท่านจะเข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะเพราะว่าท่านได้รับความรู้ได้รับสิ่งที่คนถ้าสมมติเราเป็นเด็กเนี่ยแต่มีคนผู้ใหญ่มีคนเมตตามีคนให้ความรู้กับท่านแล้วท่านพยายามที่จะรับสิ่งนั้นแล้วก็ศึกษาแล้วก็เพียรพยายามสร้างตัวเองด้วยตัวท่านเองจนเข้มแข็งแข็งแกร่งแม้กระทั่งค้อนทุบหัวใจนี้ยังไม่บุบสลายเลยก็แปลว่าท่านเข้มแข็งสามารถต้านกับสิ่งไม่ดีหรืออะไรที่เข้ามาทำลายท่านเนี่ยมันจะถูกผลักออกไปท่านจะยืนหยัดอยู่ได้อยู่ยงคงกระพันก็ได้นะคะเป็นความดีแบบชนิดแบบไม่มีศัตรูแบบถ้าศัตรูคิดร้ายท่านมันจะสะท้อนเขาจะรับพลังงานที่ไม่ดีไปซะเองนั่นเองนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ